iPhone 14 Series แตกต่างกับ iPhone 13 Series ยังไงราคาแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วได้อะไรมาใหม่บ้างคลิปนี้มีคำตอบมาให้ทุกคนครับiPhone 14 Series ครับได้เปิดตัวไปในงาน Apple Event Far Out นะครับเมื่อวันที่8กันยายนเที่ยงคืนนะครับตามเวลาของประเทศไทยที่ผ่านมานั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายคนจับตามองครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนอย่าง iPhone 13นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยไปด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับก็คือรุ่น Plus กลับมาครับแต่ว่ารุ่นมินิหายไปiPhone 14 Series นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นครับเท่ากับ iPhone 13 Series แต่ว่ามีการตัดรุ่นออกไป1รุ่นครับนั่นก็คือรุ่นมินิครับแล้วนำมารุ่น Plus กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก่อนหน้านี้ Apple ได้ใช้รุ่น Plus นี้มากับ iPhone 8นั่นเองขนาดของหน้าจอ iPhone 14 Series นะครับจะมีตามนี้นะครับ iPhone 14ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Plus ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วiPhone 14 Pro ครับขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วครับเมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอของ iPhone 13 Series นะครับ iPhone 13 Mini ครับขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 13ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 13 Pro ครับขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 13 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของราคาครับ iPhone 14 Series นะครับมีราคาที่แตกต่างกันกับ iPhone 13 Series ครับโดยจะมีราคาที่เพิ่มเข้ามา 3,000 แล้วก็ 4,000 นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ นะครับโดยเมื่อเราเทียบแล้วนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับ iPhone 13ครับเริ่มต้นที่ราคา 29,900 บาทครับ iPhone 14นะครับเริ่มต้นที่ 32,900 บาทเมื่อเทียบกันแล้วนะครับราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่ 3,000 บาทนั่นเองมาที่ฝั่งของรุ่น Pro กันบ้างครับถ้าเป็น Pro Max iPhone 13 Pro Max ครับเริ่มต้นที่ราคา 42,900 บาทครับ iPhone 14 Pro Max ครับราคาเริ่มต้นตอนเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 44,900 บาทครับตัวนี้จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับแต่หากเราดูดีๆครับก็จะมีบางรุ่นที่ห่างกันถึง 4,000 เลยทีเดียวแล้วราคาที่เพิ่มเข้ามาครับ 3,000 4,000 ตัวนี้เราได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างของ iPhone 14นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับราคาที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นมาในการซื้อ iPhone 14 Series เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Series นะครับจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ใหม่และก็ความสามารถของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่สามารถทำได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นปกติแล้วกันนะครับสำหรับ iPhone 13แล้วก็เทียบกับ iPhone 14นะครับตัวแรกเลยนะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาใน iPhone 14นะครับก็คือฟีเจอร์ของการตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ครับที่ iPhone 13ไม่มีนะครับฟีเจอร์นี้จะช่วยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมาหาก iPhone 14ตรวจสอบนะฮะว่าเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาจะนับถอยหลังครับ10วินาทีเพื่อให้เราตอบสนองนะครับหากเราหมดสตินะครับไม่สามารถตอบสนองได้ทัน10วินาทีฟีเจอร์นี้ก็จะทำการโทรฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเราในเคสนี้นั่นเองครับฟีเจอร์ต่อมาครับก็คือฟีเจอร์ Emergency SOS via Satellite ครับเป็นฟีเจอร์ใหม่อีก1ตัวนะครับที่ iPhone 13ไม่มีตรงนี้ครับการใช้งานนะครับเราจะมีหน้าจอเรดาร์หันไปหาตำแหน่งของดาวเทียมโทรฉุกเฉินส่งข้อความได้หมดเลยนะครับรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมในกรณีฉุกเฉินในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับเราสามารถระบุเหตุฉุกเฉินด้วยตัวเลือกต่างๆที่มีบน iPhone 14ได้ตรงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในกรณีที่เราไปในที่อับสัญญาณนั่นเองนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยต่อมาในเรื่องของชิปประมวลผลครับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ครับใช้ชิป A15 เหมือนกับ iPhone 13แต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาครับนั่นก็คือจำนวนของ GPU ที่เพิ่มมากขึ้นหากจะเทียบกันให้เห็นภาพนะครับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ใช้ชิป A15 ตัวเดียวกันกับ iPhone 13รุ่น Pro นั่นเองนะครับและในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกว่า iPhone 14รุ่นปกติก็ทำได้ดีขึ้นครับด้วยกล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสมาให้ครับใน iPhone 14 Series เป็นครั้งแรกครับรวมถึงฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอใหม่ครับที่เรียกว่า Action Modeโหมดนี้นะครับจะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้นิ่งได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงครับ Photonic Engine ครับที่ Apple บอกนะครับว่าทำงานร่วมกับ Deep Fusion แล้วจะทำให้ภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมีความละเอียดได้สูงขึ้นหากเราครอบภาพและซูมภาพนะครับเราก็จะยังเก็บรายละเอียดของภาพไว้ได้ดีนั่นเองและ iPhone 14นะครับยังสามารถถ่ายวิดีโอในโหมดภาพยนตร์ได้ในระดับ 4K 30เฟรมแล้วด้วยครับเราขยับมาที่รุ่น Pro กันบ้างนะครับทั้ง iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max และ iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max นะครับ
สำหรับ iPhone 14ในรุ่นโปรนั้นครับเขาใช้ชิปประมวลผลชิปตัวใหม่นะครับนั่นก็คือชิป A16 Bionic ครับเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นะครับ Apple เขาเคลมไว้นะครับว่าชิปตัวนี้จะช่วยจัดการประสิทธิภาพและก็จัดการพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับที่ใช้ชิป A15 และสำหรับรุ่น Pro นะครับกล้องหลักของ Apple เนี่ยเขาอัปเกรดมาให้ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะครับเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น 65% เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro และสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้น3เท่าบนกล้อง Ultra Wide ดีขึ้น2เท่าบนกล้องหลักและก็กล้องเทเลโฟโต้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของ iPhone 14รุ่น Pro ที่ iPhone 13รุ่น Pro และ iPhone 13อื่นๆไม่มีนะครับนั่นก็คือการตอบโต้กับรูบนจอที่ใช้ชื่อว่า Dynamic Island ซึ่งหากเทียบกับราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นความน่าสนใจที่สามารถยอมจ่ายได้ครับเพราะว่ารูบนจอตัวนี้นะครับเราสามารถแสดงผลข้อมูลได้ครับใช้งานควบคุมแอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆได้ตรงนี้นะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกเราในการใช้งาน iPhone ได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงเพิ่มความสนุกในการใช้งาน iPhone ของเราได้ดีขึ้นมากยิ่งด้วยครับและทางฝั่งของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับรองรับ Always On Display แล้วนะครับโดยจะใช้อัตราการรีเฟรชหน้าจอที่ 1Hz ครับสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้รวมถึงพื้นหลังครับจะลดความสว่างลงซึ่ง iPhone 13รุ่น Pro นะครับมีอัตรารีเฟรชหน้าจอที่ 10Hz ถึง 120Hz นะครับเป็นแบบ Adaptive ตรงนี้ครับทำให้ไม่สามารถรองรับการใช้งาน Always On Display ที่ใช้งานอยู่ที่ 1Hz ได้ครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับ iPhone 14รุ่น Pro ที่ iPhone 13รุ่น Pro ไม่มีนะครับนั่นก็คือ iPhone 14รุ่น Pro มีความสว่างเฉพาะจุดมากกว่ารุ่นอื่นๆครับแบบปกตินะครับที่เราใช้งานกันทั่วไปจะอยู่ที่ 1,600 นิตครับและ 2,000 นิตในการใช้งานกลางแจ้งตรงนี้นะครับถามว่าช่วยงานเรื่องอะไรจะช่วยงานตอบโจทย์การใช้งานทำให้เราเห็นรายละเอียดของหน้าจอได้เด่นชัดสู้แสงได้ดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับว่าเคสของ iPhone 13สามารถใส่กับ iPhone 14ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอ้างอิงข้อมูลจากหน้าเว็บ Apple นะครับหากเราอ้างอิงข้อมูลแล้วนะครับเคสของ iPhone 13จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 14ได้นะครับหากเป็นรุ่นปกตินะครับวัดจากขนาดความหนาของ iPhone 13ครับที่มีความหนาที่ 7.65 มม.เทียบกับ iPhone 14ครับที่มีความหนา 7.80 มม.ทำให้ใส่เคสแล้วนะครับอาจจะเกิดอาการคับแล้วก็ไม่พอดีกับตัวเครื่องได้ครับทางฝั่งของ iPhone 14รุ่น Pro นะครับด้วยขนาดของเลนส์กล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ขนาดเนี่ยจะไม่พอดีกับเคสของ iPhone 13 Pro จึงไม่สามารถใช้เคสร่วมกันได้นั่นเองนะครับหากใครที่กำลังจับจอง iPhone 14แล้วมองหาเคสมาใส่นะครับวันนี้ผมมีเคสดีๆมาแนะนำครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Castify สำหรับ iPhone 14แล้วถ้าจะเลือกซื้อเคสทั้งทีต้องนี่เลยครับ Castify Ultra Impact Impact Case ตัวเดิมเพิ่มเติมคือรองรับ iPhone 14แล้วมาพร้อมกับการป้องกันแบบ Eco Shock เทคโนโลยีกันกระแทกแบบใหม่ปกป้องได้ดียิ่งขึ้น 20% ทนรอยถลอกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสดุรีไซเคิลและรองรับ MagSafe ด้วยนอกจากนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือสามารถคัสตอมไมซ์ได้เองแล้วและยังมีลายใหม่ๆที่ทำกับศิลปินให้เลือกด้วยลด 15% สำหรับคนที่สั่งซื้อลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อและคำถามเกี่ยวกับสินค้าสามารถเข้าไปได้ที่ FAQ ของ Testify ได้เลยหรือจะเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับและนั่นก็คือความแตกต่างของ iPhone 14 Series และก็ iPhone 13 Series นะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลูกเล่นการใช้งานที่เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้รู้สึกยังไงอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและหากใครที่กำลังรอฟูลรีวิวของ iPhone 14 อยู่อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปฟูลรีวิวแล้วก็คลิปขยี้ iPhone 14จากทางทีมงาน iMod อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ